คลิปแล้วกันนะแต่ว่าก็พูดแล้วขัดจังหวะได้นะก็โอเคคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำพุชโนติฟิเคชันบน iOS นะนะครับก็ก่อนอันนี้นี่ผมทำการเรียกว่าอะไรทำการอธิบายเรื่องการทำพุชกันนะครับก็เบื้องต้นนี้ทุกคนไปสร้างแอคเคาท์หรือวันซิกเนลมาก่อนป่ะสร้างยังสร้างก็คือคนที่เมื่อไงผมไม่ได้อาจจะเริ่มต้นนะก็เข้าเว็บไซต์วันซิกเนลแล้วก็เป็นทำการเกียรติเขาขึ้นมาซึ่งวันซิกแนลเนี่ยเป็นบริการเขาเรียกว่าส่ง push notification นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเว็บไซต์ก็ทำได้ก็ฟรีนะครับ 100% ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและตอนนี้นะฟรีรายได้ของเขาได้เกิดอะไรเกิดจากเขาเรียกว่าการตัดไอ้ท่านี่บริการแบบพวกพิเศษแล้วกันสำหรับกรณีพวก enterprise ที่ต้องการข้อมูลพวก big data นะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งนั้นเราก็ได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าไอเดียเนี่ยในการใช้ฟรีในหลักการเนี่ยก็มันก็พอการสร้างเขาเสร็จเนี่ยเราก็ทางการเขาเลยนิวแอปขึ้นมานะครับนิวแอปขึ้นมาโอเคนี้ผมก็ ทำการเขาเรียกว่ามาที่ผมพอท่อผมกดผมก็จะมีหลายแอปแต่พวกคุณไม่มีสักแอปถูกต้องปะดังนั้นเราก็ต้องทำการสร้างเจ้าตัวแอปขึ้นมาก่อนนะครับเป็นแอป ID นะครับคราวนี้อย่างแรกก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้สร้างแอปเนี่ยผมจะขออนุญาตนี่ก่อนอันนี้คือ Apple แบบนะครับ Apple แบบชื่อตรงนี้มีผลชื่อตรงนี้ต้องเป็นชื่อที่มีการ register ที่ตรง iTunes Connect นะครับซึ่งผมเคยเล่าในสุดคอไปละ iTunes Connect นะครับซึ่งผมก็พาไปดูก่อนนะครับนี่คือพอดีในถ้าใน iPhone ดินะไอตัว certificate and identifier นะครับก็คือเราใช้Account นี้ iPhone Developer Console เสิร์ชได้คีย์เวิร์ดนี้ทำการ sign in เข้าไปนะครับพอดีผมล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าสนามผมเคยอธิบายไปแล้วถูกปะแต่สุดพอให้คุณเข้ามาใน section นี้ก่อนที่คุณจะทำ push เนี่ยคุณทำการเขาเรียกว่าสร้าง App ID ก่อนซึ่งเป็น App ID ที่สามารถที่จะ push ได้นะครับก็เข้าไปแต่คราวนี้ผมคงจะไม่สร้างทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะงงขั้นตอนมันเยอะนะครับก็ให้นึกภาพว่าอย่างแรกก่อนคุณก็มาที่ตรง App ID เซสชันนี้นะครับจากนั้นก็กดนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าใส่ชื่อสมมุติว่าไหนก็ทำมันเลยแล้วกันนะก็เป็น App ID ชื่ออะไรอ่ะ CM iOS Put แล้วชื่อ App ID นี้นะจากนั้นมันจะมีส่วนที่เรียกExplicit App ID เนื่องจากคุณจะพูดเนี่ยคุณต้องทำการตั้ง ID เนี่ย Explicit อย่างชัดเจนก็จะเป็นคำว่า com.codemobile นะครับแล้วก็ .com นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออาจจะเป็นคำว่านะครับ CM นะครับiOS push ชื่อต้องอยู่นี้คุณตั้งไวขาดไม่ได้นะครับในกรณีใช้พวกApple Technologyคุณต้องเป็นลักษณะแบบนี้เต็มเสร็จปุ๊บมันจะมีเซกชันที่ชื่อว่าตัวput notification ทำการติ๊กครับกด continue นะครับหลังนั้นก็กด register ครับอันนี้จะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าเจ้าตัว put notification เท่าที่สร้าง app ID นะครับขึ้นมากดดันครับเสร็จละอันนี้ไอ้ตรง certificate เนี่ยเรามีอยู่แล้วเครื่องเซิร์ฟเป็นแบบเครื่อง development เครื่องเซิร์ฟเคยพูดไปแล้วนะอันนี้ก็อนุมานว่าเรามีหลังนั้นคือสิ่งที่เราทำก็คือนะครับมาที่ตรงบริเวณที่ชื่อว่า App ID ครั้งหนึ่งครับแล้วก็มองหาเจ้าตัวของเรากดเข้าไปครับแล้วคุณจะเห็นสีเหลืองตรงบริเวณนี้ไอ้สีเหลืองตรงบริเวณนี้คือหมายความว่า push notification เราเนี่ย config ไม่สำเร็จมันก็จะมี2ส่วนครับส่วนที่เป็น development กับส่วนที่เป็น distribution นะครับในเคสนี้เนี่ยนะครับเราทำการกด edit ครับแล้วก็ทำการแก้ไขเจ้าตัว push notification มันก็จะมี2ส่วนส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นการขอทำ push แบบที่เป็นเขาเรียกว่า development กับแบบ production คุณต้องขอแยกกันทำเหมือนกันแต่ขอแยกกันผมจะทำการขอเขาเรียกว่าตัว certificate request แบบที่เป็น development ก่อน1ตัววิธีการก็คือมาที่ตรงนี้แล้วก็มีคำว่า key chain access ซึ่งคุณเคยเรียนไปแล้วในสูตรคอดังนั้นก็มาที่ตรงบริเวณนี้นะครับมาที่ตรงที่เขาเรียกว่า certificate assistant เรียกว่า request certificate ใส่อีเมลคุณเข้าไปที่ปุ่มกับเจ้าตัว account ของคุณอยู่ก็คือ account นี้
นะครับอันนี้เราทำการ set to this click let me specify กด continue ครับแล้วก็ save โอเคนี้ผมจะทำการเขียนไว้เป็น push แล้วกันแล้วก็ dev set to desktop กด continue ครับแล้วก็ในเคสนี้ผมจะต้องทำการเขาเรียกว่าเอาไอ้ตัว request เนี่ยใส่เข้าไปนี่ก็เรียก request certificate 2 part นะนี่คือ part developmentคุณทำหนึ่งพาร์ทเสร็จคุณทำอีกหนึ่งพาร์ทแต่ในเคสนี้ผมสอนแค่พาร์ทสอนทำแค่พาร์ททำให้คุณรู้แค่พาร์ทเดียวก็มาตรงนี้จะเขียนทำเพื่อคำบรรยายในการสร้างตัวเซอร์ติฟิเคทรีเควสเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นี้นะครับคุณก็กดคอนทินิวแล้วก็บราวไอ้ตัวไฟล์กี้นี้ดังนั้นก็มาที่ตรงเดสก์ท็อปกดตรงนี้เลือกใช่ไหมใช่กดคอนทินิวครับตอนนี้คุณจะได้เซอร์ติฟิเคทละเมื่อกี้นี่คือเขาเรียกว่า submit certificate request เหมือนขอยื่นขอใบจบตอนนี้คุณได้ใบจบเพื่อดาวน์โหลดจะได้เป็นไฟล์เซอร์สิ่งที่คุณทำคือแค่กดจะทำการ register เข้าไปในระบบเลยในเคสนี้ผมสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่ชื่อว่านะครับ มันต้องอยู่ใน section ตัวนี้นะครับ apple นะครับ ios put certificate แล้วก็ชื่อที่เราทำการตั้งมาตะกี้นะครับเอาล่ะทำไงต่อล่ะตอนนี้คุณต้องทำการกลับไปที่วันสิกแนลนะครับเอาล่ะทุกคนทำการกลับมาที่วันสิกแนลนะครับหลังนั้นทำไงต่อครับก็ทำการมาที่ตรงบริเวณตรงส่วนด้านล่างมันจะมีคำว่าเขียนอยู่แอปนะครับผมกดนะก็ใส่ชื่อแอปเข้าไปตั้งชื่อว่านะครับ iOS นะครับ push demo นะครับก็เอาเป็นเข้า CM แล้วกันเป็นชื่อธนาคารครับ CM iOS push นะครับกด create ครับมันก็จะถามต่อว่าเป็นแอปนะครับเพื่อเลือกแพลตฟอร์มเพศไหนนะครับเราก็เลือก Apple นะครับกดนะครับเนี่ยทำการขอเขาเรียกว่าไฟล์ certificate 2ไฟล์คือแบบ production กับแบบที่เป็นเขาเรียกว่า sandbox sandbox ก็คือตัว development นั่นเองโปรดักชันคือกรณีคือการทำพุทนำขึ้นจริงนะครับส่วนเขาเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยคือแบบ development ผมจะเอาแค่แบบ development ก่อนเพราะทำขึ้นจริงนี่ผมไม่อยากใช้แอคเคาท์ผมก็กดติ๊กอัปโหลดก็จะบอกมีแซนด์บ็อกซ์ก็จะเห็นว่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาด้วยผมก็ทำการเขาเรียกว่ากดชุดไฟล์ปัญหาคือไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาตะกี้เนี่ยจากหน้าเว็บอะนะครับดาวน์โหลดผมลบหนังทิ้งยังลอยแล้วในเคสนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเซอร์มันไม่ใช่ PU2 ไฟล์ PU2 เป็นไฟล์ที่บรรจุทั้งเซอร์แล้วก็ private key วิธีการคือคุณต้องทำจากที่นี่ครับแล้วก็ที่ขวาครับแล้วก็ทำการเรียกว่า export นะครับมันจะเป็นไฟล์ลักษณะไฟล์ PU2 ในเคสนี้คุณก็นะครับทำการใส่ชื่อไปว่า push แล้วกันง่ายๆ iOS นะครับแล้วก็ dev ขั้นตอนเยอะใช่ไหมนะครับใส่ไปที่ดาวน์โหลดนะครับถ้าดีใส่ไปที่ตรง desktop แล้วกันเห็นว่ามันเป็น PU2 นะผมกดเซฟนะครับมันจะให้คุณใส่พาสเวิร์ดก็รูดเลยครับ108ครับโชว์พาสเวิร์ดนะครับ108ตอนนี้โชว์นี้คือโชว์นะครับก็อันนี้คือพาสเวิร์ดเหมือนกับว่าเขาเรียกเผื่อว่าใครได้ไฟล์นี้ไปจะต้องรู้พาสเวิร์ดนี้ก่อนนะครับซึ่งพาสเวิร์ดตรงนี้น้องจำไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องใช้ในวันสิกแนลกดโอเคครับกด around ครับเอาล่ะตอนนี้เราจะได้แล้วก็กลับไปที่ตรง desktop ที่สร้าง desktop เมื่อเจอไฟล์ PU2 เห็นไหมกด browse ครับแล้วก็ใส่ password 8ถูกไหมถูกกดโอเคครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ตรงนี้ในเคสนี้เฮ้ยอะไรวะอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคได้แล้วมันช้ามันแหลกนิดนึงอันนี้ก็จะมีการอัปโหลดตัวไฟล์อัพจังวะผมว่ามันอัพแล้วนะแต่ว่ามันช้าเดี๋ยวต้องเซฟก่อนเซฟสิสุดมันจะเพี้ยนนะครับเอาทีนะครับเดี๋ยวทีนะครับอ๋อมันจะได้ละนะครับโอเคละคลิกกดสักอย่างมันจะได้ละคราวนี้ก็อย่างเดียวคือเขาบอกว่านี่คือแอป ID คุณทำการเอาแอป ID เนี่ยไปใช้ในภายในแอปเราเพื่อทดสอบการทำพุ่งตัวเดเวอเรชั่นในการทำพุ่งตัวเดเวอเรชั่นเนี่ยคุณต้องลองเป็นเครื่องจริงนะครับคุณลองบนนั่นไม่ได้เอาล่ะประเด็นตรงนี้คือนะครับคุณก็ต้องไปที่ตัวต้นแบบ
ที่ตัวต้นแบบเนี่ยนะครับการคอนฟิกมันมียังไงบ้างจริงก่อนเป็นต้นแบบเนี่ยคุณสามารถเข้าไปกดนี่ก็จะมีบอกวิธีการติดตั้งเอกสารมันบอกวิธีการติดตั้งว่าจะนิ้วยังไงอะไรพวกนี้ถัดมานะครับแต่ว่าผมจะใช้แบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสไตล์ผมแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดเราจะ follow ตามเอกสารนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบติดตั้งพวกเป็นก็เรียกว่าเชิงเป็นพอร์ตไฟล์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มเบรกวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวทำเป็น2ตอนดีกว่าเกี่ยวกับการเขียนโค้ดว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอัดหมดเลยเดี๋ยวมันยาวเกินโอเคนะหยุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปตอน2นะครับ